อีกหนึ่งปัญหาของชาวไบเกอร์ที่เจอกันบ่อยๆคือรองเท้าพังเวลางัดเกียร์ผมเสนอตัวนี้ครับเป็นแผ่นรองเอาไว้งัดเกียร์ของ Motorwolf เดี๋ยววันนี้จะมารีวิวให้ฟังครับก็จะมีบอกรายละเอียดต่างๆทีนี้เดี๋ยวมาลองแกะดูกันเลยดีกว่าข้างหน้านี้จะเป็นยางก็ไม่แข็งมากแล้วก็ไม่นิ่มมากกำลังดีครับส่วนข้างหลังนี่ฮะจะเป็นผ้าแปะมาเพื่อกันเวลาตอนเราใส่กับรองเท้าใช่ไหมฮะแล้วมันจะยืดพอยืดปุ๊บถ้าเป็นยางเพียวๆมันก็มีโอกาสที่จะขาดแต่พอเป็นผ้าปุ๊บมันมีเขาเรียกว่าเป็นแรงดึงครับที่ยั้งเอาไว้ไม่ให้ยางขาดก็ใส่ใจค่อนข้างดีครับสำหรับตัวด้านบนนี้เอาไว้ใส่กับเอาไว้รัดกับเชือกครับก็จะมีตีนตุ๊กแกอันนี้ก็เป็นที่ติดเหมือนกันตรงนี้จะเป็นเหมือนยางยืดครับนิดนึงให้ตัวได้พอสมควรเผื่อเวลาเราขยับเท้าแล้วเดี๋ยวผมจะไปลองใส่รีวิวตอนเข้าเกียร์แล้วมันรู้สึกยังไงสำหรับข้อเสียที่เจอตอนนี้นะครับมันจะมีตรงนี้ที่มันจะเป็นตัวล็อกทีนี้พอเวลาเดินเหยียบอ่ะมันจะรู้สึกว่าเหมือนเราเหยียบกิ่งไม้เล็กๆอ่ะมันความรู้สึกแบบนูนๆนิดหน่อยแต่ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรข้อเสียก็ที่เจอก็จะมีอย่างเดียวความรู้สึกเวลาตอนงัดเกียร์คือปกติถ้าเราใช้รองเท้าผ้าใบเราจะรู้ว่ามันงัดแล้วมันจะแข็งแต่อันนี้งัดแล้วมันนิ่มมากคือมันมียางรองแล้วมันไม่ลื่นเท้าเราจะไม่พังด้วยถ้าอย่างของผมเนี่ยอันเนี้ยผมใช้งัดเกียร์มาสักพักหนึ่งละเนี่ยรองเท้าก็แบบแหกด้วยแล้วก็มีแบบคุยเป็นทุกคู่เลยแต่พอใช้อันนี้แล้วถ้าดูจากที่ผมเอางัดเกียร์ให้ดูคือมันนิ่มมากมันงัดแล้วมันแบบไม่มีติดไม่มีขัดเลยข้างล่างก็เหยียบได้สบายเพราะว่าพื้นมันตรงเนี้ยมันก็ไม่ได้มีความกว้างอะไรมากมายไม่ได้ทำให้ลื่นลงตรงนี้ก็จะมีกันลื่นด้วยเป็นการลื่นเป็นยางยืดพร้อมกันลื่นอย่างที่เห็นแล้วครับตอนถอดรองเท้าไม่ได้มีปัญหาอะไรสามารถถอดได้เลยแล้วก็ถ้าเผื่อตอนที่ผมใส่เมื่อกี้ผมลองใส่ให้ดูคือใส่มือเดียวใส่มือเดียวก็จะลำบากหน่อยแต่ก็ใส่ได้แต่ถ้าใส่2มือแป๊บเดียวไม่เกิน20วิก็เสร็จละตรงนี้ที่มันดีอย่างนึงคือผมชอบมันมีตรงนี้ครับมีตัวล็อกที่ล็อกกับเชือกพอดึงแล้วมันจะแน่นมันจะไม่หลุดคือเกียร์บางทีเรางัดขึ้นมันก็แบบดึงๆหน่อยนึงมันดึงๆประมาณเนี้ยมันก็จะอยู่นะและอันนี้เหนียวใช้ได้เลยอันนี้คงเป็นรีวิวสั้นๆที่เอามาให้ดูแก้ปัญหาสำหรับชาวไบเกอร์ที่เอาไว้เดินทางไกลหรือว่าจะใส่แบบผ้าใบใกล้ๆเพื่อไม่ให้สนีกเกอร์คู่โปรดของคุณเสียนะฮะก็สนใจก็ติดต่อมาได้ครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์คอมเมนต์หรือว่า Subscribe ไว้ให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ